ไปต่อกันกลับนะคะอีกเรื่องหนึงที่ฮือหากันไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็ถูกพูดถึงในโลอกออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือกรณีของเพจ T-POP Music Expo ค่ะที่ประกาศจัดคอนเสิร์ตนะคะ T- p o p Music Expo โดยเป็นการรวมตัวกันนะคะของศิลปิน T-POP จากหลากหลายค่ายนะคะที่จะมาส่งความสุขให้กับบรรดาเหล่าแฟนคลับในช่วงวันที่24-25กันยายนที่จะถึงนี้แต่ปรากฏว่าล่าสุดค่ะ ล่าสุดเมื่อวันที่8กันยายนเนี่ยทางเพจนะคะที่ Pop Music Expo เนี่ยเขาได้ออกมาทันแหลงยกเลิกคอนเสิร์ตนี้นะคะโดยให้เหตุผลกับว่าเป็นเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยต้องประกาศยกเลิกเพราะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทในในฐานะ ผู้ดำเนินการจัดงานนั้นได้นำเอาเงินของบริษัทค่ะซึ่งเป็นต้นทุนการจัดงานคอนเสิร์ตเนี่ยไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวก็เลยทําให้ต้องยกเลิกการจัดคอนเสิร์ตไปโดยปริยายปรากฏว่าพอไปขุดคุยไปเนี่ยน,นะคะลงว่าคนที่เป็นคนนำเอาเงินนะคะในการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยไปใช้เนี่ยปรากฏ มาจากบริษัทโกออนแมนจเมนต์จำกัดค่ะที่จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่1มิถุนายนนะคะที่ผ่านมานี่เองแล้วก็มีนายพีรพลระแวกโสมค่ะเป็นกรรมการบริษัททุนจดทะเบียนห้าหมื่นบาทนอกจากนี้เนี่ยนะคะนายพีรพลรัอวาฟิลคนนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเป็นนักเคลื่อนไหวต่อต้านคอร์รัปชันค่ะนักเคลื่อนไหวต่อต้านคอร์รัปชันกีดเส้นใต้เลยแต่ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยคอร์รัปชันซะเองทุจริตซะเองและเขาคนนี้ที่สําคัญคือ เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนักเรียนเลวค่ะยังไงก็ตามเนี่ยพอมีข่าวออกมาแบบนี้โอ้โหคลื่โค,ครมมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะทางกลุ่มนักเรียนเลวเนี่ยออกแถลงการชี้แจงชี้แจงถึงสถานภาพาเนยนะคะของในฟิวคนนี้เลยว่าสถานภาพเนี่ยนะคะการเป็นสมาชิกของฟิรพลพลระแวกโสมเนี่ยเขาออกจากกลุ่มนักเรียนเลวไปนานแล้วโดยเนี่ยนะคะในแถลงการของกลุ่มนักเรียนเลวค่ะ,คะก็ลงเอาไว้ว่า สืบเนื่องจากประเด็นที่มีการกล่าวถึงในโลกออนไลน์เกี่ยวกับพ so hm ีรพลระแวกโสมซึ่งปัจจุบันในยังคงมีชื่อในการเป็นเจ้าของบัญชีร่วมอยู่ในโครงการผลิตและส่งต่อคู่มือเอาตัวรอดในโรงเรียนซึ่งดําเนินการโดยกลุ่มนักเรียนเลวนั้นนักเรียนเลวขอชี้แจงดังต่อไปนี้ก็คือ 1. พีรพลระแวกโสมนั้นได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกปฏิบัติงานของนักเรียนเลวตั้งแต่วันที่4มีนาคมปี2565ทําให้พิรพลระแวกโสมนั้น ไม่ได้ทำงานในฐานะสมาชิกของนักเรียนเลวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาและ 2. บัญชีในโครงการผลิตและส่งต่อคู่มือเอาตัวรอดในโรงเรียนที่มีผู้ถือบัญชีร่วมเนี่ยเป็นนายพีรพผลระแวกสมำดำเนินการเปิดบัญชีเพื่อเริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที่23พฤศจิกาย,ยนปี64และบัญชีที่ว่านี้ได้รับการดูแลโดยกลุ่มนักเรียนเลวค่ะโดยมีเงื่อนไขในการเบิกถอนเพียงหนึ่งคนซึ่งที่ผ่านมาก็คือธัญชนกคดพริน เป็นผู้ดูแลการเบิกถอนเงินในบัญชีที่ว่านี้แต่เพียงผู้เดียว 3. หลังจากที่พิรพลระแวกสมนั้นได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกปฏิบัติงานของกลุ่มนักเรียนเหลวบัญชีที่ว่านี้ยังคงถูกใช้ดําเนินโครงการอยู่เนื่องจากไม่สามารถหาสมาชิกที่ยินดีจะเปิดเผยชื่อของตัวเองในการดําเนินโครงการต่อไปได้เพราะว่าสมาชิกปฏิบัติงานทั้งหมดนั้นยังคงเป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีผู้ปกครองกํากับดูแลอยู่ ประกอบกับโครงการก็ยังคงดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่องจึงทําให้นักเรียนเลวนั้นไม่ได้ดําเนินการเปลี่ยนบัญชีทันทีทางกลุ่มนักเรียนเลวเนี่ยก็กําลังจะบอกน,นะคะท่านผู้ชมคะว่าสําหรับตัวของในฟิลคนนี้นะคะทือว่าในพีรพลเนี่ยได้ออกจากความเป็นสมาชิกของกลุ่มนักเรียนเลวแล้วแต่ในพีรพลยังคงมีชื่อในการเป็นเจ้าของบัญชีร่วมในโครงการผลิตและส่งต่อคู่มือเอาตัวรอดในโรงเรียนอยู่ก็คือยังคงทําหน้าที่นะนะคะ คุมเรื่องของเงินเงินทองทองกันอยู่ในกลุ่มนักเรียนเร็วนั่นแหละอย่างนี้ก็คงจะบอกว่าออกจากกลุ่มนักเรียนเร็วได้ลําบากเหมือนกันเลยนะคะเรียกว่าเรื่องราวนี้นะคะท่านผู้ชมคะพอถูกเผยแพร่กันออกมาเนี่ยหลายคนถึงกับอึ้องเลยทีเดียวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือบางคนระบุเลยนะคะว่าวงการเพลง T-pop เนี่ย แทบจะไม่ได้รับการสนับสนุนอยู่แล้วและพอมาเจอแบบนี้เนี่ยนะคะยิ่งแย่ข้าไปใหญ่และยิ่งพีกว่านั้นก็คือชื่อของกรรมการของบริษัทผู้เหี่ำมนาจลงนามเนี่ยนะคะคือบุคคลที่มีอายุแค่เพียง18ปีค่ะสำหรับตัวของนายพิรพลเนี่ยนะคะนึกว่าฟิลคนนี้และเขาเองเนี่ยยังเคยเคลื่อนไหวต่อต้อตานการคอร์รัปชันแล้วก็เป็นประธานภาคนักเรียนแห่งประเทศไทยที่เคยออกมาเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองอยู่บ่อย,อยมีคนนำเอาโพสต์นะคะที่เขาเคยขึ้นเอาไว้ในอดีตที่ผ่านมาค่ะสำหรับ ฟิลพีรพลระแวกสมคนนี้นะ,นะคะนั่นก็คือข้อความที่เขาเคยโพสต์เอาไว้นะคะท่านผู้ชมบอกว่าเมื่อเราไม่มีจะก,กินไม่มีงานไม่มีเงินจ่ายค่าหอไม่มีเงินเรียนมาตรการรัฐเนี่ยไร้ประสิทธิภาพเราจะทําอะไรได้นอกจากนอนข้างถนนเสื่อผือนหมอนใบผ้าหม่มภาษีที่จ่ายไปเหมือนต่ําน้ําพริกละลายแม่น้ําแล้วก็ด่ารัฐบาลนะ,นะคะว่ารัฐบาลจูยๆจุดอายุ18 จ่ายภาษีแล้วภาษีที่จ่ายไปเหมือนตำน้ำพริกหลายแม่น้ำนะคะอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งโอ้โหที่ถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์มากเลยทีเดียวนะ,นะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้